วัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นดีนะครับตลาดหุ้นรีบาวขึ้นมาบวก10จุดแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็มีประเด็นเรื่องของ AEC ที่น่าสนใจนะครับจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะครับว่า AEC เนี่ยก็คือการที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะครับการเปิดประเทศตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือกลุ่มยูโรหรือกลุ่ม EU เนี่ยนะครับที่มีการรวมตัวกันนะครับแต่จริงๆแล้วมีหลายอย่างเหมือนกันในเรื่องของ AEC ที่ทุกคนเป็นห่วงอยู่ครับผมมีถ้อยแถลงนะครับการเขียนของคุณประชัยนะครับในเรื่องของการพูดถึง AEC มีหลายอย่างที่น่าสนใจครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าการรวมตัวของ AEC เนี่ยถ้ามองในเชิงของจุดเด่นได้เปรียบหลายอย่างเหมือนกันในเชิงภูมิภาคและในอีกหลายๆเรื่องแต่ในจุดด้อยหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับมีเรื่องจริงหลายๆเรื่องที่เราทราบกันอยู่แล้วผมยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานผมเคยเจอตัวอย่างจริงๆครับอย่างอุตสาหกรรมที่ทำเกี่ยวกับรองเท้าเนี่ยมีการปิดโรงงานแต่ปรากฏว่าโรงงานเหล่านั้นไม่ได้ปิดจริงฮะไปเปิดในประเทศเพื่อนบ้านโดยเจ้าของเป็นคนเดิมสิ่งที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นก็คือว่าเรากำลังจะเข้าสู่การเปิด AEC และผมคิดว่าโอกาสยากครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มีความเป็นห่วงหลายอย่างที่น่าสนใจครับผมไปเอาการเก็บตกของคุณประชัยเรี่ยวไพลักษ์นะครับมาเล่าให้ท่านฟังนะครับก็มีการพูดถึงการเข้าสู่ AEC ถ้าเปรียบเทียบประเด็นเรื่องของการทหารและการเมืองก็คือว่าทุกคนเนี่ยเหมือนเข้ารวมกันเป็นสหพันธรัฐนะครับนี่ถ้อยแถลงของคุณประชัยแล้วก็สามารถผ่านเข้าออกได้โดยเสรีต่างคนต่างลดภาษีให้เสมอภาคกันนะครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าแต่ละรัฐเนี่ยสามารถไปด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆถ้าใครดูในเรื่องของการเปิดเสรีทางการค้าเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันมีอยู่ 4-5 ขั้นตอนผมยกตัวอย่างง่ายๆขั้นตอนแรกมีความร่วมมือซึ่งกันและกันขั้นตอนที่2มีการลดภาษีบางอย่างให้กันขั้นตอนที่3ประชาชนสามารถเดินทางไปหากันไปหามาสู่กันได้นะครับเรื่องเหล่านี้ท่านสามารถอ่านได้ในบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเสรีนะครับซึ่งในต่างประเทศเราเห็นมาบ่อยครั้งแล้วนะครับในไทยเองก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงในเรื่องของ FTA จริงๆคำว่า FTA ก็คือ Free Trade Agreement เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับโดยมุมมองของคุณประชัยเขามองว่าถ้าไม่มีการทำสนธิสัญญาที่เป็นคัสตอมยูเนียนหรือสหภาพศุลกากรและไม่มีผลบังคับให้รัฐบาลใน AEC ห้ามทำฟรีเทรดอะเกรเมนต์เนี่ยกับประเทศนอก AEC โดยลำพังเป็นเอกเทศก็ว่ามันจะมีบางประเทศที่ได้เปรียบมีบางประเทศที่เสียเปรียบครับยกตัวอย่างอันหนึ่งที่คุณประชัยเขาเป็นห่วงในเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยนะครับถึงแม้ยังไม่เปิดเสรี AEC อย่างเป็นทางการประเทศไทยมีแกนปั่นได้เป็นล้านแกนครับซึ่งขณะนี้ปิดเกือบหมดซึ่งจริงนะฮะเอาง่ายๆก็แล้วแต่ใครที่อยู่ในตลาดหุ้นมาสัก20กว่าปีเนี่ยตลาดหุ้นยุค20กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับเวลาเราลงทุนกันเราเล่นกันเนี่ยเราจะเก็งกำไรในกลุ่มที่เราเรียกว่าเทคไทยฮะก็คือกลุ่มสิงทอต่อมาล่าสุดเข้าใจว่าสมัยนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มแฟชั่นแล้วแต่ตอนนี้บทบาทไม่มีครับเนื่องจากว่าเทคไทยในเมืองไทยเนี่ยย้ายหมดฮะแล้วมันก็เหมือนอุตสาหกรรมรองเท้าที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆที่ย้ายไปเนี่ยนะครับจะให้ไปเปิดประเทศเพื่อนบ้านโดยเจ้าของยังเป็นคนเดิมและเป็นเรื่องตลกแต่ไม่น่าตลกนะครับผมได้ยินเขามาพูดมาว่าผมยกตัวอย่างเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ300บาทเนี่ยนะครับถามว่าเป็นนโยบายที่ดีหรือไม่ดีไหมอันนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปแต่ต้องยอมรับเมื่อค่าแรงขั้นต่ำขึ้นมา300บาทอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานค่อนข้างมากอย่างเช่นอุตสาหกรรมสิ่งทอต่างๆเนี่ยนะครับมีคนงานโรงงานหนึ่ง 3-4,000 คนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้โรงงานเหล่านี้อยู่รอดได้ครับเพราะว่าต้นทุนส่วนใหญ่เขาเกิดจากค่าแรงแต่ถ้าเขาไปตั้งในประเทศใน AEC ที่ค่าแรงต่ำกว่าเช่นค่าแรงอยู่150อยู่100บาทหรืออยู่ไม่ถึง200ท่านลองคิดดูสิครับถ้าส่วนประกอบของต้นทุนเนี่ย 50% เป็นมาจากค่าแรงงานระหว่างค่าแรง300บาทกับค่าแรง150บาทต้นทุนต่างกันขนาดไหนครับคือถ้าเกิดเดิมเนี่ย100บาทเป็นต้นทุนอยู่50บาทนะครับก็เท่ากับว่าถ้าค่าแรงต่างกันต้นทุนหายไป25บาทนะฮะนี่คือโจทย์ใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนครับในกลุ่มเทคไทยและสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า
ใน AEC มีข้อตกลงในหลายประเทศเนี่ยนะครับ AEC เนี่ยมีข้อตกลงพิเศษกับอเมริกาอย่างเช่นลาวเขมรเวียดนามพม่านะครับส่งออกสินค้าสิ่งทอเข้าอเมริกาได้โดยไม่เสียภาษีเลยแต่ไทยต้องเสียภาษี 15% นี่คือโจทย์ใหญ่ฮะการเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าเรามองแบบปกติเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นไรหรอกเพราะประเทศเหล่านั้นอาจจะเจริญสู้เราไม่ได้แต่ถ้ามองในเชิงลึกเนี่ยนะครับการไหลเข้าของการลงทุนของธุรกิจจะไหลเข้าไปสู่ประเทศเหล่านี้ทันทีฮะนักธุรกิจเนี่ยนะครับเราทราบกันดีอยู่แล้วเขาจะอาศัยช่องว่างตรงนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติในบ้านเราต้องเสียภาษีส่งไปที่อเมริกา 15% เราก็ไปตั้งโรงงานที่ประเทศที่ได้สิทธิภาษีนำเข้า 8% ถูกกว่าเราครึ่งหนึ่งนี่ฮะโดยไปหุ้นกับคนประเทศนั้นก็ได้คุณก็สามารถส่งไปที่อเมริกาเหนือโดยที่ต้นทุนถูกกว่าคู่แข่งที่อยู่ในไทยเกือบครึ่งฮะพูดถึงค่าภาษีและธุรกิจเทรดดิ้งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบๆมันกำไร 4-5% เองฮะการที่ส่งออกไปนะครับได้คนนึงเสียภาษี 15% คนนึงเสียภาษี 8% เนี่ยความได้เปรียบเสียเปรียบขนาดไหนผมคิดว่านี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วฮะในประเทศไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วหลายคนนะครับรวมทั้งคุณประชัยเองก็พยายามที่จะบอกว่าจะต้องมีการเจรจาเรื่องของคัสตอมยูเนียนนะครับแบบ EU ให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะมีการดำเนินต่อไปได้โดยมีเงื่อนไขว่าฟรีเทรดอะกรีเมนต์ต้องทำกับ AEC เท่านั้นห้ามทำประเทศใดประเทศหนึ่งคือเพื่อจะได้สิทธิเสมอภาคกันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่า 3-4 ปีนี้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่ามันมีนักลงทุนนะครับหลายคนที่ออกจากประเทศไทยออกจากประเทศในอาเซียนไปสู่หลายประเทศได้เปรียบในเรื่องของแรงงานมีความได้เปรียบในเรื่องของสิทธิทางภาษีผมว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่นะครับแล้วผมเข้าใจว่าคนที่เขาไปเจรจาเรื่องของ AEC ซึ่งเขาจะเป็นคณะนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีความต่อเนื่องกันหรือเปล่านะครับแต่เข้าใจว่าถ้าเป็นข้าราชการประจำเป็นนักวิชาการเนี่ยเขาจะทราบจุดอ่อนจุดแข็งเรื่องนี้ดีครับกรณีนี้เป็นกรณีเร่งด่วนนะครับเพราะว่ามันจะกำลังจะเกิดขึ้นแล้วในตัว AEC ซึ่งถ้าเราไม่เข้าไปให้ความสนใจสิ่งที่เรากำลังจะเห็นก็คือว่าอุตสาหกรรมเดิมๆจะหายไปหลายคนอาจจะบอกว่าก็ดีสิเราก็พยายามที่จะยกระดับอุตสาหกรรมเราเป็นการใส่อุตสาหกรรมที่เป็นมูลค่าเพิ่มพูดได้ฮะทำไม่ได้ฮะถ้าสังเกตปีนี้ดูฮะทำไมส่งออกเราติดลบครับถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถเพิ่มมูลค่าในการส่งออกได้โดยคุณไม่กลับไปแบบเดิมนี่ดีนะครับที่ราคาข้าวเนี่ยโดนกดลงมาแล้วก็ขายออกได้ในราคาปกติถ้าสินค้าเกษตรส่งไม่ได้เหมือนปีที่แล้วผมว่าติดออกส่งออกติดลบเยอะฮะคือเราจะไปบอกเองบอกว่าเราจะพัฒนาการส่งออกของเราเป็นเราจะไม่ใช่แรงเราจะไม่เล่นของราคาถูกละเราจะไม่เล่นของที่ราคาเราจะใส่คุณภาพลงไปเราจะมี R&D ทำได้ครับแต่ต้องใช้เวลาแต่ทำไม่ได้ภายในปี2ปีครับแต่สิ่งที่เราเห็นเราพยายามจะบอกว่าทำได้แน่แต่ตอนนี้มันไม่เกิดฮะแต่ที่เกิดแน่ๆก็คือคนที่เดือดร้อนก็คือว่าอุตสาหกรรมในไทยคนที่เดือดร้อนก็คือว่าคนที่ใช้แรงงานในไทยลองไปดูสิครับคนที่โดนเลย์ออฟจากอุตสาหกรรมเทคไทยเป็นคนอะไรคนไทยทั้งนั้นนะฮะนะครับและสิ่งที่เราเห็นมากมายเดี๋ยวต่อไปจะเป็นปัญหาใหญ่อย่ามาพูดถึงเรื่องของตัวเลขการตกงานที่มีจำนวนเงินไม่เยอะเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวเลขการเก็บตัวเลขจริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ที่ผมคิดว่าภาครัฐต้องแก้ไขปัญหานะครับและผมเชื่อว่าภาครัฐเนี่ยคงจะเห็นความสำคัญเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่กำลังจัดลำดับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอยู่นะครับแน่นอนการแก้ปัญหาแรกๆก็คือเรื่องคอร์รัปชันเรื่องความเสมอภาคนะครับเรื่องความมั่นคงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็กลับเข้ามาคือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอนาคตนะครับอันนี้คือเรื่องที่ผมคิดว่าเราต้องคำนึงกันคือบางทีเราพูดเปล่าฮะเราจะไม่ขายของที่ราคาละเราจะมี R&D ละทำได้จริงหรือเปล่าเหมือนเอาง่ายๆนะครับเวลาท่านกู้เงินเนี่ยเราเห็นแบงก์ประกาศมาผมว่าเป็น10ปีแล้วมั้ยฮะต่อไปแบงก์ไทยเวลาปล่อยกู้จะไม่ใช้หลักประกันจะใช้แคชโฟลว์มีการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดถ้างบกระแสเงินสดดีอนุมัติวงเงินเลยเอาเข้าจริงๆจริงหรือเปล่าฮะจริงหรือเปล่าฮะนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในเรื่องของระบบบัญชีในบ้านเราต้องยอมรับว่าระบบการบันทึกบัญชีในบ้านเรายังไม่สมบูรณ์แบบนะฮะที่สามารถใช้ระบบอย่างนั้นได้ 100%
แบงค์ใหญ่ๆแบงค์ที่ไม่มีปัญหา NPL รอบนี้ใช้ระบบหลักประกันหมดแล้วฮะนะครับนี่คือภาพที่ผมคิดว่าจะต้องดูกันกลับมาอีกเรื่องนึงกลับมาตลาดหุ้นครับตลาดหุ้นวันนี้ต้องบอกว่าหลายประเทศรีบาวในตลาดเอเชียยกเว้นหางเสงเนี่ยรีบาวนะครับคือหางเสงจีนอะไรบางทีเราไปดูไม่ได้เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ขึ้นแรงนะฮะโดยเฉพาะไตรมาส1เนี่ยโอ้โหหุ้นจีนขึ้นมากฮะทั้งเศรษฐกิจเขาไม่ดีนะครับใครติดต่อกับเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจชาวจีนคงทราบว่าเศรษฐกิจเขาไม่ดีหุ้นขึ้นเลยฮะแล้วขึ้นเยอะด้วยเขาบอกว่าไม่ขึ้นเยอะอย่างนี้มาหลายปีแล้วเพราะดอกเบี้ยถูกฮะเงินไม่มีที่ไปบ้านเราเนี่ยเมื่อวานนี้หลุดตัวเลข 1,500 ลงมาและเสมือนว่ามีสัญญาณขายแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวภาพตลาดในบ้านเราก็คือว่าพอหลุดมาปุ๊บก็มีแรงซื้อผักขึ้นไปฮะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าให้ประเมินทิศทางเนี่ยโอกาสที่จะวิ่งขึ้นเป็นขาขึ้นขั้นใหม่ไม่ง่ายนะครับหลุด 1,500 ลงมาตอนนี้ 1,500 หรือ 1,500 ต้นๆเนี่ยก็เป็นแนวต้านแล้วฮะโอกาสที่จะผ่านขึ้นไปแรงๆผมคิดว่าไม่น่าจะง่ายพอไม่น่าจะง่ายสิ่งที่กำลังจะเห็นหรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต้องประเมินครับว่าทิศทางของตลาดหุ้นในระยะสั้นไม่น่าที่จะดีมากยกเว้นการยืน 1,500 ต้นๆได้อีกครั้งหนึ่งนั่นคือภาพใหญ่แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นครับเอาละครับเราไปดูข้อมูลการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้พร้อมทั้งข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญครับตลาดหุ้นไทยนะครับเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 10.23 จุดปิดที่ระดับ 1,495.95 ปริมาณ 35,555 ล้านครับอันดับ1 CPO นะครับจริงๆแล้วในโซเชียลเน็ตเวิร์คข่าวเยอะนะฮะแต่ขึ้นสวนเลยฮะนะครับขึ้นไป2บาทอันดับ2 True ลงไป20สตางค์อันดับ3ปตท.ขึ้นไป9บาทอันดับ4 Advance ลงไป3บาทอันดับ5 CPF ขึ้นไป1บาท40สตางค์อันดับ6ครับ PTTGC ขึ้นไป50สตางค์อันดับ7BDMS ขึ้นไป30สตางค์อันดับ8ไทยพาณิชย์ขึ้นไป50สตางค์อันดับ9กรุงไทยไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ10ปูนซีเมนต์ไทยขึ้นไป8บาทครับสรุปปริมาณการซื้อขายแยกกลุ่มนะครับสถาบันซื้อ890ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับต่างชาติบวกไป190ล้านในประเทศลบไป1,079ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียโดยเฉลี่ยแล้วขึ้นนะครับยกเว้นหางเสงนิกกี้ขึ้นไป 0.71% หางเสงลงไป 0.58% ครับสเตทโปรบวกไป 0.31% จาการ์ตาบวกไป 0.78% โซลคอมโพสิตเกาหลีใต้บวกไป 0.83% ไต้หวันบวกไป 0.45% ตลาดหุ้นยุโรปครับล่าสุดบวกเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูเลยฮะดัคเยอรมันบวกไป 0.60% CAC 40ฝรั่งเศสบวกไป 1.1% ฟุตซี่100ครับบวกไป 0.43% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกเล็กน้อย29จุดนะครับส่วนทางด้านของราคาน้ำมันฮะก็ยังบวกอ่อนๆ นะครับตอนนี้เวสเท็กซัสนะครับ 61.24 ดอลลาร์ต่อบาเรลแล้วครับหลุดมา60นิดหน่อยแล้วขึ้นต่อแล้วครับเบรนท์ทะเลเหนือ 67.02 ดอลลาร์ต่อบาเรลทองคำฮะ 1,193 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับเรามาดูราคาทองคำในประเทศนะครับทองคำแท่ง 96.5 วันนี้ซื้อเข้า 18,900 ขาย 19,000 ครับส่วนทางด้านราคาน้ำมันเข้าใจว่าทรงตัวนะฮะใช่ไหมฮะอัตราเปลี่ยนวันนี้แข็งค่านิดหน่อยครับแต่ไม่เยอะนะฮะโอ้โหสัปดาห์นี้อ่อนค่าอย่างรุนแรงครับบาทต่อดอลลาร์ตอนนี้ 33.55 บาทต่อดอลลาร์ครับนั่นก็คือตัวเลขที่สำคัญนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ว่าเขามองทิศทางตลาดหุ้นระยะสั้นเป็นยังไงอีกสักครู่กลับมาครับ